สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการย่ำค่ำย่ำข่าวนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์ป่ารุ่งอินทศรและโยนัทศรเลิศเตชาสกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะก็ใครนะที่สนใจที่จะร่วมจัดรายการนะผ่าน SMS ค่ะสามารถนะคะส่ง SMS มาหารายการของเราได้นะคะโดยพิมพ์13เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่เบอร์489-0011ค่ะแล้วก็ตอนช่วงสุดท้ายใช่ค่ะอาจารย์คะช่วงสุดท้ายตั้งแต่1ทุ่มครึ่งไปต้นไปจนถึง2ทุ่มนะคะก็จะมีการเปิดสายสำหรับแฟนคลับช่อง13สยามไทยนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ป่ารุ่งแล้วก็กับโยได้นะคะว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามค่ะก็มีปัญหาอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองสังคมเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาถามอาจารย์ป่ารุ่งได้นะคะค่ะที่เบอร์02นะคะ960-2133และอีกเบอร์ค่ะ02-960-2134ค่ะยังไงก็ตอนทุ่มครึ่งนะคะมีการเปิดสายค่ะเอาละค่ะมากันที่ข่าวสังคมก่อนไหมคะอาจารย์เพราะตอนนี้สังคมเนี่ยดูท่าทางจะเรื่องอะไรสภาวะเริ่มเสื่อมทรวงลงเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยนะใช่ค่ะค่ะมีเยอะแยะมากค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่เขาบอกว่าสยองรถตู้หลับในชนท้ายรถ10ล้อดับ5ศพบาดเจ็บ6รายค่ะเดี๋ยวนิดนึงรถตู้ดับหลับในได้ไงนอกจากคนขับหลับใช่ค่ะ เดี๋ยวนี้พาดหัวข่าวนี่งงนะคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าไม่เข้าไปอ่านเนี่ยยิ่งเดี๋ยวนี้บางเว็บไซต์เขาจะชอบบอกว่ารู้เลยเป็นแบบนี้แล้วก็เว้นไว้ให้คนเข้าไปอ่านต่อค่ะมาที่เนื้อข่าวนะคะพันตำรวจตีตรการศักดิ์ศรีกลมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุมีรถตู้โดยสารเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุก10ล้อมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและบาดเจ็บจำนวนหลายรายนะคะอยู่บริเวณถนนมิตรภาพมุ่งหน้าเข้าตัวจังหวัดนครราชสีมาช่วงหลักกิโลเมตรที่118ก่อนถึงหน้าบริษัทซีเกตประมาณ500เมตรนะคะซึ่งก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทีมกู้ภัยสว่างแสงธรรมสูงเนินก็ได้รุดไปยังที่เกิดเหตุนะคะเมื่อถึงที่เกิดเหตุค่ะพบรถตู้โดยสารยี่ห้อโตโยต้ารุ่นมอมิวเตอร์สีขาวเลขทะเบียนฮอนคู่ฉอฉิง5311กรุงเทพมหานครนะคะสภาพรถด้านหน้าเนี่ยยังแบบยับเยินค่ะในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตคาที่จำนวน5รายและมีผู้ร้องขอความช่วยเหลือที่ติดอยู่ในรถโดยสารคันดังกล่าวอีกจำนวนมากนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งนำเครื่องตัดทางเร่งงัดซากรถที่พังยับเยินเพื่อนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายส่งโรงพยาบาลสูงเนินก่อนที่จะใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถที่บริเวณห้องคนขับและเบาะนั่งผู้โดยสารหลังคนขับนะเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานประมาณ30นาทีค่ะจึงสามารถลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถทราบชื่อนะคะของผู้เสียชีวิตก็มี1นายปิยะสุทธิผลอายุ20ปีเป็นคนขับรถตู้โดยสาร2นายอดิศักดิ์พลเยี่ยมอายุ26ปี3นางสาวระเบียบทักสูงเนินอายุ43ปี4นางสาวกรเพชรเอ๊ะกรพรนะคะบัตรทาสีอายุ29ปีและนางสาวนัฐการพักดีพงอายุ32ปีค่ะห่างกันประมาณ500เมตรนะคะพบรถบรรทุก10ล้อยี่ห้ออีซูซูหมายเลขทะเบียน 81/7291 นครราชสีมามีนายพิสิทธิ์พึ่งสิงอายุ36ปีเป็นคนขับและจากการตรวจสอบรถบรรทุก10ล้อพบร่องรอยการพุ่งชนของรถตู้โดยสารจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทราบว่ารถตู้โตโยต้าคันนี้ล่ะค่ะซึ่งเป็นรถตู้เหมาของบริษัทของพนักงานบริษัท Human Touch นะคะโดยเขาบอกว่ากำลังขับรถพาเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานโครงการภายใต้เขตอุตสาหกรรมสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุค่ะคนขับรถตู้คือนายปิยะสุทธิผลอายุ20ปีได้ขับรถพุ่งชนท้ายรถบรรทุก10ล้อที่วิ่งอยู่ด้านหน้าทำให้นายปิยะคนขับรถตู้เสียชีวิตคาที่ค่ะพร้อมผู้โดยสารรวม5รายนอกจากนี้ยังมีผู้ที่โดยสารที่มากับรถตู้และได้รับบาดเจ็บอีก6รายนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากคนขับรถตู้เกิดหลับในเนื่องจากออกเดินทางขับรถมาจากกรุงเทพตั้งแต่ช่วงกลางดึกเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนขับรถตู้เกิดอาการเหนื่อยล้าก่อนหลับในขับเข้าพุ่งชนท้ายรถบรรทุก10ล้อที่วิ่งอยู่ด้านหน้าจนเกิดเหตุสลดดังกล่าวค่ะอันนี้ก็
ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะว่าอย่างคนขับรถสาธารณะอย่างนี้อายุเพียง20ปีเพราะว่าความรับผิดชอบไม่พอค่ะแล้วอย่างหนึ่งคนที่ขับรถสาธารณะเนี่ยแต่ละปีเนี่ยผมว่าจะต้องเข้าไปอบรมไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยกรมการขนส่งนะควรจะมีเรียกให้มาตรวจสุขภาพแล้วก็มาอบรมแล้วก็ตรวจสอบสมรรถนะของผู้ที่จะขับรถสาธารณะนะเพราะว่าชีวิตคนนี้มันสำคัญนะครับก็อายุน้อยไปค่ะแล้วก็ใบขับขี่ใบขับขี่ตลอดชีพเนี่ยนะผมว่ามันไม่ควรทำอ่ะเพราะสมรรถนะของคนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างอายุมากขึ้นเนี่ยมันไอ้ความมั่นใจหรือความอะไรต่างๆการตัดสินใจอะไรต่างๆนี่มันก็น้อยลงอ่ะนะน้อยลงแล้วก็สายตาก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีอวัยวะต่างๆก็มันไม่คล่องตัวเพราะฉะนั้นไอ้การที่ออกใบขับขี่ตลอดชีพเนี่ยไม่สมควรผมว่าสัก4ปีนะหรือ5ปีเนี่ยควรจะเปลี่ยนใบขับขี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาทำต่อ4 ปี 4 ปีไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรตลอดชีพตลอดชีพนี่เหมือนกับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยที่มีหน้าที่เนี่ยมันขี้เกียจทำงานขอโทษนะฮะที่อาจารย์คะอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของใบขับขี่ค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงได้เริ่มทำใบขับขี่ได้คะอาจารย์18ปีก็เท่ากับว่าคนขับเนี่ยแค่20ปีเท่ากับมีใบขับขี่มาแค่2ปีเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในการขับขี่ยานพาหนะเนี่ยน่าจะน้อยนะยิ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะอย่างนี้อีกอายุ18ก็เรียกว่าบรรลุนิติภาวะแล้วแต่พ่อแม่ที่มีฐานะเนี่ยพยายามที่จะให้ลูกหัดขับรถตั้งแต่เด็กๆนะก่อน18ได้ซ้ำไปบางครั้งก็ปล่อยให้ขับโดยที่ตัวเองไม่ได้ควบคุมได้ซ้ำไปจะสังเกตเห็นใครนะที่แพรวาหรืออะไรที่ขับรถไปชนแล้วก็ทำให้คนตายหลายคนนะแล้วบุคลากรที่ตายไปนั่นก็เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนะเป็น อาจารย์เป็นอะไรพวกนี้นะด็อกเตอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่าพวกที่มีฐานะนะครับถ้าหากว่าจะให้ลูกขับรถเนี่ยก็ต้องให้ลูกรู้จักบรรลุนิติภาวะไปก่อนนะครับถึงจะหัดขับรถได้แล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าจะขับพ่อแม่ก็ควรหรือคนที่มีความชำนาญในการขับรถเนี่ยควรจะนั่งคอยดูแลไปก่อนด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ขับคนเดียวนะครับค่ะอาจารย์พูดอย่างนี้ถ้าไม่นึกถึงประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่าพ่อแม่รังแกฉันใช่เลยเพราะว่าสภาพสังคมไทยปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่มีเงินเนี่ยพยายามใช้เงินซื้อทุกอย่างให้กับลูกๆแล้วก็เนี่ยก็กลายเป็นผลร้ายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแต่ครอบครัวตัวเองนะมันส่งผลกระทบไปถึงสังคมโดยส่วนรวมเลยด้วยซ้ำไปค่ะแล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมอาจจะยังจำได้นะเนนคำค่ะอาจารย์คะเขากลับมาอีกแล้วค่ะอาจารย์ค่ะโดยที่ Facebook สาขาวัดหนองป่าพงนะคะก็ได้โพสต์หนังสือของวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องการลงมติให้วัดโพธิยารามและพระปานขาวยานนัทโรที่ประเทศฝรั่งเศสออกจากความเป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพงค่ะโดยในหนังสือนะคะมีใจความชี้แจงว่าพระปานขาวยานัทโรเจ้าอาวาสวัดโพธิยานรามที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะวัดสาขาต่างประเทศของวัดหนองป่าพงได้เสนอที่ประชุมให้มีมติตัดออกจากการเป็นวัดสาขาตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2543แล้วเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อวัดของหลวงปู่ชาซึ่งทำให้ผู้ร่วมสำนักมักน้อยในการสันโดษได้นะคะแต่เมื่อมีกระแสข่าวพระปานขาวพระลาวซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่ชาได้มีการแอบอ้างว่าเป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพงและได้เดินทางจากฝรั่งเศสไปเป็นประธานให้เนนคำหรือนายวีรพลสุขผลและออกหน้ารับรองคำว่าเนนคำเนี่ยเป็นพระอรหันต์แห่งยุคทั้งยังประกาศตั้งกองทุนกู้ชื่อให้กับเนนคำนะคะรวมไปถึงกระแสข่าวว่าจะร่วมกันเป
เปิดตัวนิกายใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคณะสงฆ์ของวัดหนองประพงก็ได้ชี้แจงแล้วก็คณะสงฆ์ของหนองประพงแล้วก็วัดสาขาเนี่ยไม่เคยเห็นด้วยและไม่เคยให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ลัทธิใหม่ในต่างประเทศหรือตั้งกองทุนกู้ชื่อตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยการกระทำใดๆของพระปานขาวยานัทโรจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้นกับวัดหนองประพงและวัดสาขาค่ะก็โดนถอดชื่อไปตั้งแต่ปี2543แล้วนี่10กว่าปีแล้วแต่ก็ยังคงใช้ชื่อของวัดหนองป่าพงยังบอกว่าเป็นสาขาของวัดอยู่มันมีข้อน่าสังเกตนิดนึงนะท่านโยคือจริงๆแล้วองค์กรสงฆ์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาเถรสมาคมซึ่งคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องกิจการของของสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยนะตัวของมหาเถรสมาคมเองนี่ก็ยังรู้สึกว่าประชาชนส่วนใหญ่นะไม่ค่อยศรัทธาในเรื่องการทำงานของมหาเถรสมาคมและการที่พระในความควบคุมของมหาเถรสมาคมเนี่ยที่ไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยเยอะแยะมากนะครับผมดูแล้วที่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่สงฆ์ทั้งหมดมีประมาณ 200,000 กว่ารูปเนี่ยผมว่ามีไม่ถึง 10% มั้งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะแล้วพระที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางรายแต่ได้รับอะไรนะอานัตจากทางมหาเถรสมาคมนี้ให้ไปเผยแพร่เป็นธรรมทูตไปเผยแพร่ต่างประเทศอะไรพวกนี้นะตัวเองยังปฏิบัติไม่ดีเลยแล้วไปเผยแพร่ต่างประเทศมันทำให้หลักการของศาสนาเนี่ยมันเพี้ยนไปมันเสื่อมไปแล้วบางทีก็ไปหาเงินหาทองนะอยู่ในเมืองไทยเนี่ยหาเงินหาทองหลอกลวงไม่พอไปหลอกลวงต่างประเทศอีกเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกแล้วความเสื่อมจากองค์กรของสงฆ์ในประเทศไทยนะทั้งที่ในช่วงนี้ก็บอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยที่เจริญเติบโตมากที่สุดก็ในเมืองไทยแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติของสงฆ์เองมันไม่ค่อยถูกต้องอย่างบางองค์รับทองคำตั้งเท่าไหร่กี่ตันอะไรเงี้ยซึ่งใหญ่ด้วยนะในประเทศไทยเนี่ยรับจากทางธรรมกายเนี่ยซึ่งมันไม่ถูกต้องพระมันต้องแล้วละกิเลสมันไม่ใช่ไปสะสมกิเลสนะค่ะยิ่งอาจารย์พูดอย่างนี้ทำให้นึกถึงว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราไปทำบุญที่วัดค่ะอาจารย์คะตู้บริจาคมีเยอะมาก มันกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นการทำบุญที่จิตใจแล้วแหละเป็นการที่ยิ่งคนไหนมีเงินมากยิ่งบริจาคให้วัดมากเนี่ยดูเหมือนจะได้บุญเยอะด้วยซ้ำไป อย่างนั้นนะคะอาจารย์บุญจริงๆไม่ได้แปลว่าต้องเอาเงินเอาทองอะไรไปให้อันทันบุญก็คือการลดละกิเลสนะลดละกิเลสลดละความโลภความโกรธของตัวเองมันไม่ใช่ว่าบุญแล้วเอาเงินไปให้เอาเงินไปให้ที่มาของเงินเนี่ยมันบริสุทธิ์หรือเปล่าที่เอาไปให้แล้วก็รู้หรือเปล่าว่าวัดนั้นหรือพระนั้นท่านจะเอาเงินไปทำอะไรทำประโยชน์เพื่อพุทธศาสนาหรือเอาไปทำประโยชน์เพื่อส่วนตัวหรือพวกพ้องนะก็มีเยอะแยะไปไม่ใช่ที่เป็นเจ้าอาวาสหรือซ้ำไปในโคราชเนี่ยนัดกันไปเที่ยวกลางคืนนะแล้วรถไปประสบอุบัติเหตุนะตั้ง3วัดนะรถไปประสบอุบัติเหตุแล้วก็คนเขาจำได้แต่งตัวนอกแต่งตัวแบบคารวะนะไปเที่ยวไปกินเบียร์ไปอะไรกันเนี่ยแล้วมหาเถรสมาคมว่ายังไงครับก่อนอื่นต้องถามว่ามหาเถรสมาคมเนี่ยอยู่ไหนก่อนดีกว่าอาจารย์เพราะว่ามีข่าวอย่างนี้มาเนี่ยกลายเป็นว่าเงียบไม่มีการออกมามีปฏิสัมพันธ์กับสังคมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงการศาสนาบ้านเราในเดือนธันวาเนี่ยที่กำหนดจะปลงพระศพสมเด็จพระสังฆราชนะแล้วท่านเคยดำริว่าทางธรรมกายเนี่ยบิดเบือนศาสนาบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วได้ลงโทษธรรมกายอะไรแค่ไหนหรือยังนะแล้วจะปรงประสบท่านแล้วแล้วจัดการกับทางธรรมกายหรือยังค่ะนี่ก็ฝากไว้ให้มหาเถระสมาคมเอากลับไปคิดอีกหนึ่งเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องของธรรมกายค่ะมากันถึงเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นสะเทือนขวัญคนกรุงเทพมหานครคือการวางระเบิดที่แยกราชประสงค์นะคะซึ่งสำนักโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเชื่อค่ะออสผู้ต้องหาคดีระเบิดยังกบดานภาคกลางของไทยเร่งล่าตัวสัปดาห์หน้าผบ.ตร.ประชุมอีกครั้งนึงค่ะ
โดยพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะว่าจากการสืบสวนสอบสวนเชื่อว่านายออสพยุวงศ์หรือยุทธยงยุทธนะคะพบแก้วหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับคดีระเบิดราชประสงค์และท่าเรือสาทรยังคงกบดานอยู่แถวภาคกลางของไทยแล้วก็หนีไปได้ไม่ไกลค่ะโดยขณะนี้นะคะชุดสืบสวนสอบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อมูลและเบาะแสที่นายออสเคยพักอาศัยตลอดจนตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังสมัยที่นายออสเคยถูกดำเนินคดีว่ารู้จักหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้างส่วนมารดาของนายออสยืนยันว่าเป็นตัวจริงแต่เนื่องจากอายุ80กว่าปีแล้วนะคะและนายออสไม่ได้มีการติดต่อมานานแล้วจึงไม่ทราบข้อมูลมากนักแต่ยืนยันตำรวจจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ตัวมานอกจากนี้นะคะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังกล่าวถึงการสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งฟ้องผู้ต้องหา2รายว่ามั่นใจว่าจะสามารถสั่งฟ้องได้ไม่เกินฝากขังผัดฟ้องอีก2ผัดส่วนการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้านะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นัดประชุมคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี้ทั้งหมดค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีตลอดจนตั้งหัวหน้าชุดและทีมงานใหม่เพื่อติดตามผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีด้วยค่ะจริงๆก็ไม่น่ายากนะเพราะว่าทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะจักรทิพย์บอกว่ารู้จักกับกาดนปช.ทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อนายออสเนี่ยเป็นกาดอดีตกาดนปช.เนี่ยนะท่านจักรทิพย์ก็น่าจะติดต่อกับกาดนปช.หลายๆคนน่ะนะเอาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ในแวดวงนี้แหละถ้านั่นนะนะก็น่าจะติดตามได้นะครับหรือเป็นพวกเดียวกันนะผมไม่ก็มีคนเขาสงสัยนะถามหรือท่านเป็นพวกเดียวกันก็เลยเอาไม่จริงอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะว่าพวกทางแกนนำของนปช.เขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นแดงเทียมอ่ะนะจริงหรือเปล่าท่านต้องพิสูจน์นั่นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะต้องพิสูจน์ก็อยากรู้ว่าแดงเทียมไม่เทียมก็ตอนนี้ก็ทนายในคดีก็เป็นทนายเทียมแดงเทียมเหรอคะอาจารย์ไม่เห็นทนายแท้แล้วเป็นทนายคุณหญิงอ้อเป็นทนายของทางทักษิณด้วยซ้ำไปนะและอีกอย่างนึงทนายเนี่ยที่ออกมาพูดเวลาไปเยี่ยมนักโทษแล้วเนี่ยนะในอาเดมอะไรคาราดักอะไรเนี่ยเสร็จแล้วออกมาแถลงแถลงข่าวอะไรมันเป็นหน้าที่ของทนายอ่ะที่ออกมาแถลงข่าวเพราะตอนนี้ตำรวจเขากำลังสืบทำคดีอยู่เนี่ยมาเวลาออกมาแถลงข่าวเนี่ยทำให้คดีเขามันจะเสียรูปคดีไปหรือเปล่านะก็มาดูกันที่ข่าวนี้เลยค่ะทนายความอาเดมเข้าเยี่ยมลูกความในมทบ11สอบถามข้อมูลเหตุจูงใจวางระเบิดศาลเท้าพระมหาพรหมและผู้ร่วมขบวนการแต่ยังไม่ได้คำตอบยืนยันเพียงว่ารับคำสั่งมาจากอับดุลเลาะหากทำสำเร็จจะช่วยประสานงานทางการมาเลเซียเพื่อให้เดินทางผ่านไปยังประเทศตุรกีค่ะเมื่อเวลา 8:00 นของวันนี้นะคะที่มณฑลทหารราบกองทหารบกที่11นะคะนายชูชาติกันภัยทนายความของนายอาเดมคาราดักนะคะหรือนายบีลาเติร์กมูฮัมหมัดผู้ต้องหาคดีวางระเบิดศาลเท้าพระมหาพรหมแยกราชประสงค์และท่าเรือสาทรได้เข้าเยี่ยมลูกความภายในเรือนจำชั่วคราวหลังจากที่ทางพนักงานสอบสวนได้ขออำนาจศาลทหารฝากขังเป็นผลัดที่4นะคะซึ่งนายชูชาติเนี่ยก็ได้กล่าวว่าในวันนี้จะพูดคุยสอบถามประเด็นหลักๆคือเหตุมูลจูงใจพร้อมทั้งเส้นทางที่ใช้ในการเข้ามายังราชอาณาจักรไทยที่ชัดเจนว่าเข้ามาเมื่อไรและเข้ามาอย่างไรรวมถึงวิธีการขั้นตอนในการวางแผนก่อเหตุระเบิดว่ามีผู้ร่วมขบวนการอีกหรือไม่เป็นคนไทยจำนวนกี่คนที่เข้ามาร่วมขบวนการอีกทั้งการจัดหาที่พักในเมืองไทยโดยวิธีใดใครเป็นผู้ให้การช่วยเหลือคาดว่าจะใช้เวลา
ลาในการพูดคุยกันประมาณ2ชั่วโมงโดยจะยังใช้การสื่อสารผ่านภาษาอังกฤษเหมือนเช่นทุกครั้งเนื่องจากยังไม่สามารถหาล่ามภาษาอุยกูช่วยในการสื่อสารได้ต่อมาเมื่อเวลา 10:00 น.นะคะหลังจากที่เข้าเยี่ยมนายอาเดมนานกว่า2ชั่วโมงนายชูชาติก็กล่าวว่าจากการพูดคุยกับนายอาเดมได้สอบถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ยืนยันว่านายอับดุลเลาะห์อับดุลเลาะห์มานเป็นคนสั่งการให้เอากระเป๋าที่บรรจุระเบิดไปวางไว้ที่ศาลเท้ามหาพรหมในวันที่17สิงหาคมก่อนถึงจุดวางระเบิดนั้นนายอาเดมได้เข้าไปยังมัสยิดเพื่อไปละหมาดจากนั้นก็ได้นั่งรถแท็กซี่กลับมาเพื่อนำกระเป๋าไปวางตามจุดที่นายอับดุลเลาะห์ได้สั่งการไว้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเมื่อนายอาเดมถามหาสาเหตุว่าเหตุใดจึงต้องไปวางที่ศาลเท้ามหาพรหมนายอับดุลเลาะห์อ้างว่าจุดดังกล่าวนั้นมีบุคคลพลุกพล่านเป็นจำนวนมากจากนั้นนายอาเดมจึงได้เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและถอดวิกก่อนจะหลบหนีทั้งนี้นายอาเดมยังบอกอีกว่าหากทำงานตามคำสั่งการเสร็จสิ้นนายอับดุลเลาะห์จะประสานงานกับทางการมาเลเซียเพื่อให้นายอาเดมเดินทางผ่านไปยังประเทศตุรกีนายชูชาติกล่าวอีกนะคะว่านายอาเดมเนี่ยเล่าว่าหลังจากก่อเหตุก็ไม่ทราบข่าวหรือรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดเลยเนื่องจากที่ห้องพักเนี่ยไม่มีเครื่องสื่อมือถือสารใดๆแต่เมื่อตนให้ดูภาพเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีท่าทีที่สลดใจรู้สึกผิดต่อสิ่งที่กระทำอย่างไรก็ตามเนี่ยนายอาเดมบอกเพียงแค่ว่ามาจากประเทศจีนแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากเมืองใดเพราะเกรงว่าทางการจีนจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเพื่อนและญาติของตนที่เมืองดังกล่าวหลังจากนี้นะคะคงต้องสอบถามอย่างละเอียดก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนการยื่นคำร้องต่อศาลคาดว่าอีกประมาณ2สัปดาห์จะเข้าเยี่ยมนายอาเดมอีกครั้งนายชูชาติก็กล่าวไว้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศบริเวณทางเข้าของกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ขณะนี้ในเจ้าหน้าที่ทหารก็ยังวางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเช่นเคยค่ะมีการตรวจและบันทึกภาพรถและบุคคลที่เข้าออกทุกคันรวมทั้งยังไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวไปทำข่าวเก็บภาพบริเวณด้านหน้าทางเข้าโดยสื่อมวลชนทำได้เพียงสังเกตการบริเวณฝั่งตรงข้ามเท่านั้นค่ะอาจารย์ก็เนี่ยก็มีหน้าที่อะไรที่มาแถลงข่าวค่ะใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวเลยคนที่จะแถลงข่าวจริงๆก็ต้องเป็นเจ้าที่ตำรวจใช่เป็นท่านประวุฒินะค่ะเพราะว่ามีหน้าที่จริงๆในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็เป็นหัวหน้างานเกี่ยวกับไอ้คดีนี้ด้วยใช่ไหมแล้วทนายความมาแถลงข่าวทำไมเพราะมันอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนของตำรวจอยู่มาทำให้มาชี้นำไม่ให้คดีไปถึงใครหรือเปล่าค่ะเหมือนมันทำให้เกิดความสงสัยค่ะอย่างนี้ก็ต้องไงก็ต้องติดตามชมกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนจบของคดีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อจะได้นำตัวผู้ที่สั่งการเขาเรียกตัวท็อปจริงๆเนี่ยออกมาได้หรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายก็อาจจะจับได้แค่นี้แหละคนทำการแต่ว่าคนสั่งเนี่ยไม่สามารถจับกุมได้แต่ดูแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเงินที่ก็โอนเข้ามาในประเทศนะฮะไม่ว่าจะโอนมาจากตุรกีโอนมาจากจีนโอนมาจากประเทศต่างๆอะไรเนี่ยมันน่าจะรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปมีนอมินีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คนที่มีศักยภาพที่จะทำได้จริงๆเขาบอกก็มีอดีตคนแดนไกลนะครับแล้วก็มี CIA อะไรพวกนี้ที่สามารถทำได้หรืออาจจะทำร่วมมือกันทำก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ต้องคอยดูต่อไปว่าไอ้บทจบมันจะเป็นยังไงครับค่ะมากันที่ข่าวภูมิภาคกันบ้างนะคะย่าสุดทนแจ้งจับพ่อติดเหล้าข่มขืนลูกแท้ๆมานานเป็นปีค่ะโดยที่สภ.ธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะก็นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนเข้าจับกุมนายเชิดอายุ40ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครพนมนะคะฐานความผิดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีนะคะซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและเด็กนั้นเป็นผู้สืบสันดานของตนพร้อมควบคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.ธาตุพนมค่ะโดยการจับกุมครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะได้มีนางสมอายุ70ปี
ซึ่งเป็นแม่ของผู้ต้องหาพร้อมญาติเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.ธาตุพนมกล่าวหานายเชิดชัยอายุ40ปีบุตรชายนะคะได้มีการข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงเอนามสมมุติอายุ12ปีซึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆมานานนับปีจนกระทั่งนางสมเนี่ยทนไม่ได้หลังพบอาการของหลานสาวผิดปกติซึมเศร้าตลอดเวลานานหลายเดือนและได้พูดคุยกับหลานสาวอีกคนที่เป็นพี่สาวของผู้เสียหายและช่วยกันสอบถามหาสาเหตุจนทราบความจริงค่ะว่าเกิดจากปัญหาถูกผู้เป็นพ่อที่มีอาการเมาแล้วก็ติดสุราเนี่ยบังคับทำอนาจารข่มขืนมานานนับปีเนื่องจากภายในบ้านจะอยู่กันแค่3คนมีพ่อลูกสาวและย่าส่วนพี่สาวอีกคนอายุ17ปีมีครอบครัวไปอยู่บ้านอีกหลังนึงเนื่องจากผู้เป็นแม่ได้เลิกรากันไปตั้งแต่เด็กหญิงเออายุได้เพียง1ขวบเท่านั้นนะคะทำให้ต้องดิ้นรนต่อสู้อาศัยอยู่กับย่าซึ่งมีอาการป่วยเป็นโรคชราและพิการตาข้างซ้ายพร่ามัวมองไม่ค่อยจะเห็นจึงไม่สามารถดูแลหลานสาวได้ตลอดนะคะนำซ้ำค่ะฐานะก็ยังยากจนอาศัยอยู่ในบ้านพักที่เก่าทรุดโทรมก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอาศัยเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของย่าประทังชีวิตส่วนพ่อไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งพอมีอาการเมากลับบ้านมาเนี่ยก็จะอาศัยจังหวะที่ย่าหลับบังคับทำอนาจารข่มขืนลูกสาวของตนเองอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งค่ะจากการสอบสวนนายเชิดชัยนะคะก็ได้ให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้ทำการข่มขืนจนสำเร็จความใคร่แต่เพียงทำไปช่วงที่มีอาการเมาสุราจึงทำอนาจารและสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวเด็กหญิงเอผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจหาหลักฐานโดยละเอียดเนื่องจากทางผู้เสียหายยืนยันว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยได้ข่มขืนจริงและนำตัวเด็กหญิงเอไปฟื้นฟูสภาพจิตใจที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมรอการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอ่านแล้วก็โอ้โหสลดมากสังคมมันเสื่อมทรามถึงขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วคนกับสัตว์นี่มันต่างกันตรงที่ว่าคนนี่รู้มีธาตุรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะรู้ว่านี่นะเป็นลูกนะมีความอดกลั้นนะมีความอดกลั้นมีความละอายกับใจตัวเองในการที่จะทำชั่วทำบาปอะไรเงี้ยนะแล้วก็นี่ขนาดพ่อนี่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นลูกอย่างหมานี่มันสัตว์เนี่ยมันทำไปตามสัญชาตญาณของการสืบเผ่าพันธุ์นะครับแต่คนเนี่ยอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นการสืบเผ่าพันธุ์แล้วมันน่าจะรู้ว่าคนที่สืบสันดานเรานี่คือลูกเราเนี่ยเราไม่ควรไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยไม่ควรไปยุ่งด้วยนะแต่นี้ทำไปเนี่ยจิตวิญญาณมันเป็นจิตวิญญาณของสัตว์นะไม่ต่างอะไรกับสัตว์เพราะอย่างหมาเนี่ยเวลาจะสืบเผ่าพันธุ์นี่เขาไม่คำนึงว่าไอ้ตัวนั้นจะเป็นลูกเป็นอะไรมาก่อนอะไรเนี่ยโตมาสืบเผ่าพันธุ์ก็สืบได้แต่อันนี้ผู้หญิงอื่นก็เยอะแยะไปผู้หญิงมากกว่าผู้ชายตั้งเยอะแยะตอนนี้ไม่ใช่เมาจนหมดอารมณ์ถ้าพูดเรื่องนี้มันยาวนะก็เรื่องเล่าผิดศีลข้อ5เนี่ยพอเมาแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องได้อะนะมันขาดสติเพราะฉะนั้นที่สสส.เขาพยายามรณรงค์ไม่ให้คนทานเหล้าโดยเฉพาะในช่วงเนี้ยในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนี่ช่วงเข้าพรรษานี่ยังทานเหล้าอยู่เลยแล้วก็ไปทำมิดีมิไลกับลูกนี่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันถ้าว่าทางสปท.นี่จะร่างกฎหมายหรือว่าจะคอยดูกฎหมายที่ทางกรท.ร่างขึ้นมาเนี่ยนะก็ฝากเรื่องไอ้เกี่ยวกับเรื่องอบายมุขเรื่องเล่าเรื่องไอ้สิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องอะไรนี่ไว้ด้วยแล้วกันว่าทำยังไงจะควบคุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับค่ะซึ่งก็ถ้าบอกว่าเมาแล้วก็กระทำชำเราเพียงครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยังว่าไปอย่างนะอาจารย์แต่นี่คือแบบ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วเป็นปีแล้วเนี่ยซึ่งเพราะฉะนั้นจะบอกว่าขาดสติทุกครั้งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันอยู่ที่นิสัยลูกอ่ะเขาเรียกอะไรอย่างงี้เขาไม่เรียกเขาเรียกคนจังไรอะไรอย่างนั้นค่ะมาอีกหนึ่งข่าวที่สลดนะคะเด็ก13หายตัวพบอีกทีเป็นศพลอยทะเลถูกตัดอวัยวะเพศค่ะ
โดยร้อยตำรวจโทวิทูลเผือกวารีพนักงานสอบสวนสภ.ปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรรับแจ้งเหตุพบศพลอยเกยชายหาดอ่าวท้องโขหมู่13ตำบลบางน้ำจืดอำเภอจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยชุดสืบสวนสอบสวนและหน่วยกู้ภัยสมาคมพุทธประทีปหลังสวนนะคะที่เกิดเหตุค่ะบริเวณอ่าวท้องโขซึ่งเป็นโขดหินขนาดใหญ่ห่างจากภูเขาประมาณ500เมตรเจ้าหน้าที่ต้องเดินเข้าไปเกือบ20นาทีนะคะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นโขดหินรถไม่สามารถเข้าไปได้พบศพเด็กชายอายุประมาณ13ปีค่ะลอยเกยอยู่ที่โขดหินสภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินไม่สวมกางเกงผิวดำแดงสูงประมาณ130ซมรูปร่างผอมตามร่างกายเนี่ยถูกทำร้ายหลายแห่งจึงส่งศพไปชนสูตรที่โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนแพทย์นะคะชนสูตรเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันพบว่าอวัยวะเพศของเด็กชายดังกล่าวเนี่ยถูกตัดด้วยของมีคมเป็นแผลลึกที่ขาหนีบด้านซ้ายถูกของมีคมฟันเป็นแผลชะกันส่วนที่มือขวาเนี่ยมีแผลคล้ายถูกของมีคมฟันด้วยเช่นกันและที่ใบหน้าและศีรษะมีร่องรอยถูกตีด้วยของแข็งจนกะโหลกผิดรูปนะคะนอกจากนั้นค่ะตามร่างกายก็มีร่องรอยฟกช้ำและร่องรอยถูกฟันกัดแล้วก็ของมีคมเนี่ยกว่า10แห่งเจ้าหน้าที่จึงเตรียมที่จะนำส่งศพส่งไปชนสูตรโดยละเอียดที่สถาบันนิติเวชจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกครั้งหนึ่งระหว่างนั้นนะคะก็มีนางซ่านอายุ36ปีชาวเมียนมาค่ะเป็นลูกจ้างแพปา1ในปากน้ำหลังสวนนะคะได้มาขอดูศพชายดังกล่าวเมื่อเห็นศพก็ถึงกับร้องไห้โฮเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปสงบสติอารมณ์ก่อนสอบปากคำให้การว่าศพดังกล่าวเนี่ยคือเด็กชายสุโจเต้ยอายุ11ปีสัญชาติเมียนมาซึ่งได้หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันเสาร์ที่3ตุลาคมที่ผ่านมาไปกับผู้ชายไทยคนหนึ่งไม่ทราบชื่ออายุประมาณ 40-50 ปีโดยชายคนดังกล่าวเนี่ยได้ล่อลวงลูกทั้ง3คนของตนคือเด็กหญิง A อายุ13ปีเด็กชายซองอายุ9ปีและเด็กชายสุโจเต้ยเนี่ยนะคะอายุที่เสียชีวิตขณะไปเที่ยวที่ตลาดนัดในหมู่บ้านแต่เด็กหญิง A และเด็กชายซองเนี่ยวิ่งหนีรอดมาได้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเด็กชายสุโจเต้ยอีกเลยแล้วก็ตนและครอบครัวเนี่ยก็พยายามหาลูกทุกๆวันจนทราบว่ามีคนพบศพจึงมาดูศพแล้วก็พบว่าเป็นลูกของตนจริงๆสอบสวนเบื้องต้นนะคะตำรวจคาดว่าเด็กชายได้ถูกชายดังกล่าวเนี่ยอุ้มตัวไปที่อื่นแต่เด็กอาจจะดิ้นรนร้องไห้เสียงดังจึงถูกชายคนดังกล่าวฆ่าและเอาศพทิ้งชายหาดเพื่ออำพรางคดีก่อนหลบหนีไปส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนค่ะมันก็มีข้อน่าคิดนะทั้งฝ่ายเด็กแล้วก็ทั้งฝ่ายผู้ปกครองนะครับเด็กนี่ก็อย่าไปเชื่อคนที่แปลกหน้านะเพราะว่าตอนนี้นะความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันและโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและที่ก็จะหลอกลวงเอาไปทำงานเป็นแรงงานทาสนะแล้วก็หรืออาจจะล่อลวงไปในทางไม่ดีมิไลในการเกี่ยวกับทางเพศอะไรพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วพ่อแม่เหมือนกันอย่าเพิ่งไปไว้วางใจว่าลูกโตแล้วนะอายุ13 11แล้วเนี่ยพอจะรู้ว่าเอาตัวรอดได้นะครับต้องอย่าให้พ้นจากสายตานะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปประมาทแล้วเกิดมีเหตุอะไรเกิดขึ้นอย่างกรณีอย่างเนี้ยมันจะเสียใจใช่เกิดการเสียใจแล้วก็คิดว่าเราไม่น่าที่จะปล่อยลูกเป็นอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยว่าป้องกันไว้ดีกว่านะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะรายนี้นะครับแม้กระทั่งเด็กคนไทยเหมือนกันนะครับหรือหนูที่อาจจะเกิดน้อยอกน้อยใจหรือไม่พอใจพ่อแม่นะฮะเวลาที่โดนพ่อแม่ดุด่าแล้วก็หนีออกนอกบ้านนะไปอยู่ตามท้องถนนไปหาเพื่อนไปอยู่กับพงเพื่อนอะไรเนี่ยไม่มีความปลอดภัยนะครับไม่มีใครรักเราเท่ากับพ่อแม่นะครับพ่อแม่รักเราจริงถึงจะดุจะด่าก็หวังให้เราเป็นคนดีทั้งนั้นครับค่ะมากันที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างนะคะโดยที่ตำรวจสุโขทัยตามจับสองสาวใหญ่เขาบอกสวยแซ่บนั่งตีซีผอ.โรงเรียนดังผสมยาใส่เบียร์สลบเหมือดไม่กี่นาทีอุ้มปลดทรัพย์หนีหายพบประวัติเคยก่อเหตุมาแล้วค่ะ
พลตำรวจเอกสุเทพประภากรผู้กำกับสภ.เมืองสุโขทัยสั่งการให้พันตำรวจตรีเสวีอินทรมาศนะคะเป็นสว.สส.สภ.เมืองสุโขทัยพร้อมกำลังชุดสืบสวนเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อจับกุมตัวนางเกศรอายุ40ปีและนางจินตนาอายุ43ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสุโขทัยในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนควบคุมตัวมาดำเนินคดีนะคะคดีดังกล่าวค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาได้มีผู้เสียหายเป็นชายวัยกลางคนดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทณัฐกิจจินดานพรัตน์เป็นสภ.เมืองสุโขทัยนะคะว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่18กันยายนระหว่างกลับจากการประชุมนะคะก็ได้แวะนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งในเมืองสุโขทัยก็มีหญิงสาวหน้าตาดี2คนค่ะเข้ามาตีสนิทระหว่างนั่งคุยกันก็สั่งเบียร์มาดื่มได้เพียงขวดเดียวเท่านั้นนะคะก่อนจะรู้สึกมึนและหมดสติไปจนกระทั่งมารู้ตัวอีกครั้งเนี่ยช่วงประมาณ 7:00 นค่ะของวันรุ่งขึ้นพบว่านอนอยู่ในรถปิกอัพ Isuzu D-Max สีดำซึ่งเป็นรถของตัวเองจอดอยู่บริเวณถนนจรดวิถีทองนะคะตรวจสอบทรัพย์สินภายในตัวเนี่ยหายไปประกอบด้วยสร้อยคอทองคำหนัก5บาทพร้อมพระสมเด็จเลี่ยมทองแหวนหยกฝังเพชรโทรศัพท์มือถือนาฬิกาข้อมือและเงินสดจำนวนหนึ่งมูลค่ากว่า 500,000 บาทจึงมั่นใจว่าเป็นฝีมือของหญิงสาว2คนที่เข้ามาตีสนิทอย่างแน่นอนจึงได้เข้าแจ้งความหลังจากได้รับการแจ้งร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ออกติดตามหาเบาะแสทันทีกระทั่งทราบว่าเป็นฝีมือของผู้ต้องหาทั้ง2คนซึ่งเคยก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวนี้แล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจึงนำกำลังเข้าจับกุมได้ที่บ้านพักค่ะเบื้องต้นนะคะ2คนได้ให้การรับสารภาพว่าแอบเอายานอนหลับใส่ลงไปในแก้วเบียร์ของผู้เสียหายรอจนเหยื่อไม่ได้สติแล้วจึงช่วยกันประคองขึ้นรถของผู้เสียหายก่อนจะขับไปปลดทรัพย์แล้วพากันหลบหนีไปโดยนำทรัพย์สินทั้งหมดลงไปขายที่กรุงเทพมหานครนำเงินมาแบ่งกันใช้จ่ายกันตามปกติค่ะแสดงครับผอ.นี้ไม่ค่อยได้รับฟังข่าวสารบ้านเมืองเลยนะครับไอเหตุการณ์อย่างนี้มันก็มีขึ้นบ่อยๆนะแล้วมันเสียชื่อนิดนึงเป็นผอ.ใช่ใช่ไหมเป็นผอ.ยังไปโดนอย่างนี้แล้วจะสอนเด็กไงได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าไปคิดว่านี่หน้าตาดีนะอะไรเงี้ยคนเดี๋ยวนี้รู้หน้าไม่รู้ใจนะครับน้องโยมเหมือนกันอย่าไปเห็นว่าผู้ชายคนนี้หน้าตาดีๆนะอย่าไปไว้วางใจมากค่ะก็ไว้วางใจไม่ได้ค่ะคนสมัยนี้อย่างที่อาจารย์บอกรู้หน้าไม่รู้ใจแล้วก็ภัยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะตลอดเวลาใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้มันยุคของเขาเรียกอะไรนะจิตวิญญาณของว่ามันยิ่งกว่าเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานนี่มันยังทำไปตามสัญชาตญาณก็จิตวิญญาณของสัตว์นรกคนเราเนี่ยตอนนี้นะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมากแล้วก็ทำในสิ่งที่บางครั้งนะเราไม่คิดเขาจะทำเขาก็ทำอย่างเวลาคนพ่อนี่ยังดีนะแค่โดนไอ้โดนวางยาเดี๋ยวนี้เขาใช้นี่เลยเวลาเจอใครใส่สร้อยมาเนี่ยเจอตีก่อนเลยตีก่อนเจ็บไม่เจ็บหรือว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตยังไงก็แล้วแต่พอตีล้มลงไปสลบแล้วเขาก็เอาสร้อยไปเลยนี่ยังดียังกรุณานะแค่กินเบียร์สลบค่ะเพราะแม่ของหนูเองเนี่ยก็สอนมาตลอดว่าบางครั้งเนี่ยคนที่น่ากลัวเนี่ยยิ่งคนใกล้ตัวเดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ค่อยจะได้จริงๆแล้วไอ้การแต่งตัวเนี่ยนะเอาใส่ไอ้ของมีค่าอะไรต่างๆทำไมต้องไปโอดเขาด้วยว่าเรารวยรวยไม่รวยเราก็รู้ตัวเราอยู่ใส่ทอง5บาทอาจารย์เรามีเงินมีทองเราก็รู้เราอยู่ใช่ไหมทำไมต้องไปอวดเข้าไปล่อไปล่ออะไรล่อโจรสายล่อโจรแล้วอันตรายที่มันจะมาถึงตัวเราเนี่ยถามจริงใครจะมาบอกว่าฉันจะจี้คุณแล้วนะฉันจะปล้นคนฉันปล้นคุณฉันจะทำร้ายคุณแล้วนะเอาความปลอดภัยของชีวิตไว้ก่อนดีกว่าที่จะไปโชว์ว่าโอ้ฉันนี่ร่ำรวยนะฉันมีเงินมีทองนะ
มีเงินมีทองก็ตายได้นะใช่ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังมีข่าวอีกเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวอาชญากรรมข่าวการเมืองแล้วก็มีสาระดีๆจากอาจารย์ป่าร่มเนี่ยที่นำมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนอันนี้น่าสนใจมากๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการย่ำค่ำยำขาวนะคะอยู่กับอาจารย์ป่าร่มแล้วก็โยรัฐศรเลิศเตชะสกุลค่ะสำหรับท่านใดนะที่ต้องการจะแสดงความคิดเห็นนะหรือว่าอยากจัดรายการร่วมกันนะคะก็สามารถส่ง SMS มาได้ค่ะโดยพิมพ์13นะคะเว้นวรรคตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่เบอร์489-0011ค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายของรายการเวลา 19:30 น.ทุ่มครึ่งก็สามารถโทรเข้ามาโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้เหมือนกันค่ะมีประเด็นทางการเมืองมีประเด็นทางการเมืองประเด็นทางสังคมยังไงนะอยากจะมีคำถามอะไรอยากจะถามอาจารย์ป่าร่มเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่เบอร์029602133นะคะแล้วก็อีกเบอร์ค่ะ029602134ค่ะมาต่อกันที่ข่าวได้ทุกเรื่องไหมได้ทุกเรื่องทุกเรื่องค่ะแต่ว่ายังไงก็คำเขาเรียกอะไรทัศนะแรงๆความคิดเห็นแรงๆเดี๋ยวบางครั้งก็อาจจะต้องสงวนกันไว้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้คำพูดสุภาพหน่อยใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรายการเราจะโดนปิดค่ะค่ะไปกันที่เกาะสมุยกันบ้างนะคะซึ่งนักวิชาการแนะหาดละไมขึ้นป้ายเตือนแมงกะพรุนกล่องหลังคร่าชีวิตนักท่องเที่ยวระบุพบได้ทั้งอ่าวไทยและอันดามันค่ะจากกรณีที่นักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมนีนะคะถูกพิษแมงกะพรุนกล่องหลังลงไปเล่นน้ำทะเลในช่วงค่ำที่หาดละไมเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำให้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ1รายนั้นนะคะดร.จรัสศรีอ๋างตัญญานักวิชาการประมงชำนาญพิเศษนะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนก็เปิดเผยว่าแมงกะพรุนกล่องทั่วโลกเนี่ยมีทั้งหมด36ชนิดค่ะมีทั้งชนิดที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษซึ่งจากการศึกษาเนี่ยพบว่าบางชนิดพิษร้ายแรงกว่างูเห่าสามารถทำให้เสียชีวิตได้ภายใน 2-10 นาทีในประเทศไทยเนี่ยสามารถพบได้ทั้งในทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันซึ่งพื้นที่ใดที่มีการพบว่าแมงกะพรุนทำร้ายประชาชนควรจะมีการขึ้นป้ายเตือนและมีการขึงตาข่ายใต้ทะเลเพื่อเป็นการป้องกันอีกทางนึงนะคะนอกจากนี้ค่ะบริเวณชายหาดควรจะมีกล่องน้ำส้มสายชูเพื่อเวลาฉุกเฉินเนี่ยสามารถนำไปราดที่บาดแผลที่ถูกแมงกะพรุนกล่องเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้นะคะทั้งนี้ขั้นตอนการปฐมพยาบาลจากการสัมผัสแมงกะพรุนที่สงสัยว่ามีพิษและไม่มีพิษให้สังเกตจากลักษณะของบาดแผลค่ะถ้าถูกแมงกะพรุนกล่องบาดแผลจะลักษณะก็จะลึกแล้วก็เป็นเส้นๆให้ปฐมพยาบาลดังนี้นะคะอันนี้ต้องตั้งใจฟังเลยค่ะอย่างในรูปนี้น่าจะเป็นแมงกะพรุนกล่องใช่ค่ะเนี่ยล่ะที่บอกว่าเป็นเส้นๆนะคะซึ่งก็เขาบอกว่าวิธีการผมปฐมพยาบาลนะคะ1ค่ะนำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำหรือไปยังบริเวณที่ปลอดภัย2เรียกให้คนช่วยหรือเรียกรถพยาบาลโดยโทรนะคะเบอร์นี้ต้องจำให้ขึ้นใจนะคะสำหรับใครที่ไปเที่ยวทะเล1669ย้ำอีกครั้งนึงค่ะ1669นะคะเป็นการเรียกรถพยาบาลค่ะและไม่ให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยอยู่ตามลำพังนะคะ3ค่ะให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งๆเพื่อลดการแพร่กระจายจากแมงกะพรุนบางคนเนี่ยพอบาดเจ็บปุ๊บยกตรงนู้นยกตรงนี้อันนี้ไม่ได้ต้องปล่อยให้อยู่นิ่งๆก่อนนะคะ4ค่ะไม่ให้ผู้บาดเจ็บและผู้อื่นสัมผัสหรือขัดถูบริเวณที่สัมผัสแมงกะพรุน5ถ้าหมดสติและไม่มีชีพจรให้ปั๊มหัวใจทันที6ให้นำน้ำส้มสายชูราดบริเวณที่ถูกแมงกะพรุนให้ทั่วอย่างน้อย30วินาทีห้ามราดด้วยน้ำเปล่านะคะ7รอจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึงหรืออาการดีขึ้นค่ะก็อย่างนี้เวลาไปเที่ยวก็ต้องพกน้ำส้มสายชูด้วยน้ำส้มสายชูใช่ค่ะรู้สึกจะมีเขาใช้ปัสสาวะด้วยมั้ยปัสสาวะราดด้วยนะแล้วอีกอย่างนึงเมื่อเช้านี้คุยกันในกลุ่มของของพวกที่ไปออกกำลังด้วยกันเพื่อนเขาเป็นคนชุมพรนะเขาก็บอกว่าสงสัยจะถูกไอ้สายหนวดของแมงกะพรุนเนี่ยมันที่ลำตัวมันใกล้หัวใจถึงได้ตายเร็วแต่ถ้าถูกมันก็แบบเดียวกับงูเห่าถ้าเผื่อกัดใกล้ๆไอ้จุดหัวใจเนี่ยก็พิษมันจะไปถึงหัวใจเร็วนะครับนี่สงสัยแหม่มจะค่ะอาจจะโดนใกล้หัวใจแล้วก็ไปเล่นกลางคืนนะเล่นน้ำกลางคืนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีหรือคนที่คอยดูแลก็ไม่มีที่จะดูแลอยู่นะครับเพราะนั้นที่ทาง
แนะนำว่าควรจะกั้นตะโคงตะข่ายอะไรเนี่ยนะก็ดีนะเพราะหาดละไมหรือหาดเฉวียงอะไรพวกนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเล่นน้ำของประชาชนในเกาะสมุยอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้ทางเทศมนตรีของทางสมุยนะฮะกั้นทำให้เขตความปลอดภัยให้สำหรับนักท่องเที่ยวหรือคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศนะฮะที่ไปใช้บริการนะให้เขาได้รับความปลอดภัยเพราะว่าสมุยนี่เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวในระดับโลกนะฮะมีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็เป็นแหล่งที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีสถานที่หนึ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไม่งั้นแล้วมันเสียชื่อเวลามีคนเสียชีวิตค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยก่อนหน้านี้ก็มีเป็นคนไทยเป็นนักศึกษาชาวไทยก็เสียชีวิตเหมือนกันจากเหตุแมงกะพรุนกล่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังระมัดระวังไม่น่าเชื่อนะดูแมงกะพรุนตัวอ่อนๆดูนิ่มๆอ่อนๆนะคะไม่น่าเชื่อไม่ถึง10นาทีก็สามารถฆ่าชีวิตคนได้เมื่อคราวที่แล้วที่มีข่าวมาว่าแมงกะพรุนกล่องเนี่ยฆ่าคนตายเราไม่เคยรู้มาก่อนนะไม่เคยรู้มาก่อนว่าแมงกะพรุนนี้สามารถทำให้คนตายได้และนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่ทราบนะเพราะฉะนั้นลูกๆหลานๆหรือน้องๆเพื่อนๆนะใครจะไปเล่นน้ำทะเลก็ต้องระวังหน่อยนะครับไปกันที่ความคืบหน้านะคะกรณีที่กระสุนปืนปริศนานะคะโดยเด็กหญิง14ปีเนี่ยบาดเจ็บค่ะเร่งสอบสวนวงจรปิดนะคะแล้วก็ผบ.ชน.เข้าเยี่ยมอาการบ่ายนี้แล้วค่ะความคืบหน้าเหตุกระสุนปริศนาตกใส่รถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Lancer นะคะหมายเลขทะเบียนกไก่ชอชิง4255จันทบุรีบริเวณกระจกด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารขณะที่นางสาวทิติยาสงรัตน์อายุ48ปีขับรถมาพร้อมกับเด็กหญิงวัย14ปีบุตรสาวนะคะถูกกระสุนปืนบริเวณไหล่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่เด็กจะพยายามวิ่งข้ามถนนไปยังโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีแต่เกิดหมดสติล้มลงนะคะทำให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะล่าสุดนะคะพนักงานสอบสวนสน.บางชันประสานกองพิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบวิถีกระสุนรถคันดังกล่าวนะคะเพื่อตรวจสอบถึงที่มาของกระสุนค่ะเบื้องต้นเนี่ยลักษณะกระสุนเป็นลักษณะเจาะไม่ได้หล่นจากที่สูงและก็เป็นลักษณะขนาดพุ่งตรงเข้าหารถซึ่งกองพิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่บริเวณซอยสวนสยามซอย6พร้อมนำรถคันดังกล่าวเนี่ยมาตรวจเทียบวิถีกระสุนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนขนาด9มม1ปลอกจึงสอดคล้องกับผู้เห็นเหตุการณ์นะคะขณะที่พันตำรวจเอกทวีรัตน์รองผบก.น.4 นะคะนำฝ่ายสืบสวนสน.บางชันลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบที่เกิดเหตุค่ะเพื่อตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากจุดใดจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุพบเห็นกลุ่มคนร้ายประมาณ3คนมายืนดักรอบริเวณปากซอยสวนสยามคล้ายกับดักรอคู่อริหลังจากนั้นเนี่ยเห็นเด็กผู้หญิงกับเด็กเดินมาพูดคุยเจรจากับกลุ่มวัยรุ่นก่อนเดินเข้าไปในบ้านและได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดและขับหลบหนีไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมานะคะพลตำรวจตรีมานิตมหาถาวรก็จะเดินทางมาเยี่ยมอาการของเด็กหญิงวัย14ปีเหยื่อกระสุนปริศนาที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ขณะที่อาการของเด็กหญิงวัย14ปีล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนึงค่ะมันมีข้อน่าสังเกตนิดนะว่าจริงๆแล้วเรื่องอาวุธปืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนมีทะเบียนหรือเป็นปืนเถื่อนอะไรเนี่ยมันหาง่ายเหลือเกินในเมืองไทยเนี่ยแล้วเราก็รู้อยู่อย่างในอเมริกาเนี่ยเห็นไหมที่ข่าวว่าเด็กยิงเด็กด้วยกันอะไรเนี่ยเพียงไอ้เกี่ยวกับเรื่องจะขอเล่นแมวหรือเล่นหมาอะไรเนี่ยนะแล้วก็นักศึกษาที่ไปฆ่าเพื่อนฆ่าอาจารย์อะไรซึ่งเกิดเหตุขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะก็มาจากอาวุธปืนซึ่งมันมีกันเกลือมีกันเสรีเหลือเกินยิ่งในช่วงนี้ในช่วงที่คสช.เป็นรัฐบาลเนี่ยนะยังเกิดเหตุอย่างนี้เกิดได้ยังไงธรรมดาแล้วต้องไม่มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นเลยนะครับ
ต้องลงโทษอย่างหนักด้วยซ้ำถ้าเบื่อจับได้นะครับค่ะ มากันที่ข่าวการเมืองกันบ้างค่ะโดยพลเอกเปรมเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรมนำพาสันติสุขขอเชื่อใจทำชาติสงบสลายความเข้าใจผิดแนะทุกคนยึดหลักสามัคคีค่ะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่2หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรมนำพาสันติสุขสู่ชายแดนใต้รุ่นที่2ณสโมสรทหารบกวิภาวดีโดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง11ตุลาคมมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น327คนโดยจะเดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมพหุวัฒนธรรมและนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปทั้งนี้พลเอกเปรมก็ได้มีดำริให้คณะกรรมการจากมูลนิธิรักเมืองไทยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกองทัพไทยโดยเหล่าทัพต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งกันและกันจนสามารถเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันเรียนรู้สภาวะสภาพความเป็นอยู่และสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ไปเป็นเครือข่ายครอบครัวอันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมเป็นการสร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยให้ได้รับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้วิสัยทัศน์และประสบการณ์ชีวิตตลอดจนถึงการพัฒนาแนวคิดในการปฏิบัติตนให้เป็นผู้นำของชุมชนในอนาคตพลเอกเปรมนะคะกล่าวให้โอวาทกับเด็กในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้พหุวัฒนธรรมรุ่นที่2ว่าดีใจที่ได้ให้การต้อนรับเด็กทุกคนซึ่งมาจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเกิดขึ้นมากกว่า10ปีทุกคนที่มาในวันนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยเหมือนกันทุกคนการมาครั้งนี้มาอยู่กันอย่างมิตรมาทำเพื่อชาติขอให้ช่วยกันคิดในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินขอให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีมีความรักให้กันเสียสละเพื่อส่วนรวมสามัคคีและเป็นเพื่อนกันในการช่วยกันดูแลชาติแม้จะนับถือศาสนาที่ต่างกันนอกจากนี้นะคะพลเอกเปรมได้กล่าวว่าขอให้เชื่อว่าเราจะทำชาติบ้านเมืองให้เกิดความสงบจนได้และจะทำให้คนที่เข้าใจผิดได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องจนสำเร็จค่ะจริงๆแล้วนโยบายของป๋านี่ก็เป็นนโยบายที่ทำให้คนเนี่ยมีความรักสามัคคีกันนะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศโดยเฉพาะทางใต้เนี่ยที่กำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยเดิมทีนะในสมัยท่านเนี่ยที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีสบต.นะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยอะไรอะไรก็กำลังจะดีจะกำลังจะเข้าที่ในนี้พอเปลี่ยนรัฐบาลมาปี2544นี่ที่ไปยกเลิกสบต.นะครับก็ยกเลิกไม่พอก็ยังไปมีการไปเข่นฆ่าเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวเชื่อมประสานงานอะไรต่างๆเนี่ยไปจัดการเขาซะจนกระทั่งไม่มีเหลือแม้กระทั่งตำรวจซึ่งเป็นตำรวจของตำรวจที่รักในหลวงนะก็มีทั้งหมด14คนตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้วมาโดนฆ่านะลึกทางคนที่ก็อยู่ในพื้นที่เขาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าใครนะใครไปแสดงตัวเป็นคนที่เป็นคนดีนะรู้สึกจะไม่ค่อยถูกสเปคของคนที่ส่งร้ายต่อประเทศชาติหรือคนที่ไปทำให้ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกไม่ต้องในพื้นที่นะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะประสานสัมพันธ์สมานฉันท์ระหว่างคนไทยในชาติเราให้มีความรักความสงบสุขเนี่ยกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมากันทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยที่พลเอกประยุทธ์โทษสื่อเขียนให้ทะเลาะกันอ้างอุดมเดชธีรชัยความคิดคนละตำราไม่มีความแตกแยกลั่นตราบใดที่ยังยืนอยู่ตรงนี้สามารถสั่งได้ทั้งหมดค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวความขัดแย้งระหว่างพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและอดีตผบ.ทบ.กับพลเอกธีรชัยนาควานิชผบ.ทบ.ที่สั่งทุบกำแพงปรับทัศนคติที่กองบัญชาการกองทัพบกโดยยกย้ายนายทหารหลังพลเอกอุดมเดชเกษียณว่ามันคนละเรื่องไม่ได้แตกแยกอะไรมันแยกกันไม่ได้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าการทุบกำแพงปรับภูมิทัศน์เป็นการสูญเสียงบประมาณหรือไม่เพราะยังสร้างไม่ถึงปีพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าเดี๋ยวเขาก็ไปคุยกันเองอย่าไปยุ่งกับเขาตนไม่ใช่ผบ.ทบ.ถ้าไม่ดีเดี๋ยวเขาก็สอบกันเองให้เขาทำงานกันบ้างเมื่อถามว่านายกมองเรื่องนี้อย่างไรพลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าไม่มองจะมองทำไมไม่ได้เข้าไปที่บก.ทบ.เป็นปีแล้วเพราะไม่ได้เป็นผบ.ทบ.ต่อข้อถามนายกว่ายืนอยู่ตรงนี้มองลงไปรู้สึกอย่างไรพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าเป็นเรื่องคนละความคิดแต่ไม่ได้ทะเลาะกันเป็นเพื่อนกันจะทะเลาะกันได้อย่างไรผมอยู่ตรงนี้ยังไงก็ทะเลาะกันไม่ได้อยู่แล้วเว้นแต่สื่อไปเขียนให้ทะเลาะกันอย่าเอาอย่างนี้พอแล้วผู้สื่อข่าวถามย้ำค่ะว่ามั่นใจใช่ไหมว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลได้พลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าผมเป็นคนดูแลทั้งหมดทำไมจะต้องเป็นคนโน้นคนนี้ท่านก็ดูในกรอบของท่านส่วนผมดูแลข้างบนทำไมจะดูแลไม่ได้มันจะแตกแยกกันตรงไหนมันจะสนับสนุนในเนื้อบ้าบอคอแตกอย่างที่เขียนกันมาหรือตราบใดที่ผมอยู่สั่งได้หมดทำไมจะมีการปฏิวัติรัฐประหารหรืออย่างไรนายกก็ฟังจากน้ำเสียงแล้วน่าจะโมโหนะคะค่ะ ผมก็ยังข้องใจอยู่นะว่า อยู่สั่งได้หมดสั่งลูกพี่ได้ป่ะ เพราะว่าดูลักษณะไอ้การที่เลือกสปทมาเนี่ยนะผมว่านายกไม่ได้เลือกทั้งหมดมีคนชงไปให้แล้วก็มันมีหลายคนที่ประชาชนเขาดูแล้วเนี่ยเขาข้องใจนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเสนอไอ้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคาสิโนหรือคนที่เคยคว่ำสปช.มานะครับหรือคนที่บอกว่าจะมาทำนโยบายอะไรนี่ละโทษกรรมอะไรพวกนี้หลุดรอดมาได้ยังไงคนอย่างนี้ที่จะเข้ามาทำงานให้กับทางประเทศชาติเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเราไม่ค่อยมั่นใจนะครับก็เมื่อกี้อาจารย์ส่งอันนี้มาให้โยค่ะเป็นคุณผู้ชมคะเป็นบทคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะโดยเขาบอกว่าแนวคิดอันตรายนิรโทษเผาเมืองบ่อนเสรีสอนร้ายทิ่มแทงคสช.ค่ะ200สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศนะหรือสปท.ทยอยตบเท้ารายงานตัวกันหลายคนแม้ยังไม่เริ่มนับหนึ่งเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการตามขั้นตอนคงต้องรอให้สมาชิกทั้ง200คนรายงานตัวให้เสร็จสิ้นกระบวนความนัดประชุมนัดแรกเลือกบุคคลที่เหมาะสมนั่งตำแหน่งประธานรองประธานสปท.แล้วค่อยวางกรอบกำหนดแผนงานที่ต้องทำกันต่อไปจะก่องานใหม่หรือต่อยอดความคิดสะสางงานแบบเก่าที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.เคยทำมาแล้วค่อยไปลุยกันอีกนะคะซึ่งอย่างน้อยก็เกือบ2ปีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ชมหน้าสปท.อย่างที่ได้เห็นมีทั้งกวนคนใกล้ชิดบิ๊กคสช.บางคนที่เชื่อใจได้ฝากฝังผลงานไว้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตกรรมการยกร่างธรรมนูญอดีตสปช.ตบเท้าเข้ามาจำนวนมากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมเศรษฐกิจภาคประชาชนแต่ละด้านทั้งที่เป็นหน้าเก่าหน้าใหม่แซมด้วยกลุ่มตัวแทนจากพรรคการเมืองในรอบนี้ก็เข้ามามากหน้าหลายคนรวมไปถึงกลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวตามท้องถนนอย่างกปปส.นปช.ก็เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันวาระการปฏิรูปประเทศฟังแนวทางตามที่สปท.บางรายจุดพลุเสนอไอเดียแนวทางปฏิรูปประเทศเรื่องที่จะผลักดันก็ยังไม่ได้กดปุ่มเดินหน้าทำก็เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยหนึ่งในเรื่องที่ขายไอเดียออกมาก็เรียกเสียงครางฮือได้ไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่สมพงษ์สกวีสปท.สายปีกเสื้อแดงจุดพลุโยนไอเดียนิรโทษกรรมให้ประชาชนที่ต้องคดีเผาบ้านเผาเมืองจากเหตุการณ์เมื่อปี2553
สมพงษ์ในฐานะอดีตคนเดือนตุลาสหายยุคเดียวกับพินิจจารุสมบัติชำนิศักดิเศษสุธรรมแสงประทุมอธิบายไว้ถึงแนวคิดนิรโทษกรรมพวกต้องเผาพวกต้องคดีเผาบ้านเผาเมืองอย่างน่าสนใจบอกว่าความตั้งใจของผมที่เข้ามาเป็นสปท.เพราะอยากเข้ามาผลักดันเรื่องความปรองดองและการนิรโทษกรรมนับตั้งแต่เหตุการณ์ปี2548มาจนถึงทุกวันนี้มีคนที่ต้องคดีร่วมกันแล้วประมาณ 6,000 คนความคิดของผมเห็นว่าถ้าเราจะเริ่มนับหนึ่งประเทศกันใหม่ก็ต้องให้อภัยนิรโทษให้เขาอย่าไปมองว่าพวกเขามีคดีเคยเผาบ้านเผาเมืองจะนิรโทษกรรมไม่ได้การเผาบ้านเผาเมืองไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปี2553ย้อนไปยุค14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19สุดแล้วก็ยุคพฤษภาธมิน2553นักศึกษาประชาชนออกมาต่อสู้ทหารบนท้องถนนเมื่อเข้ามามือเปล่าสู้ไม่ได้จึงต้องลงที่สถานที่ราชการจึงถือว่าเป็นการเผาบ้านเผาเมืองเหมือนกันแต่ต่อมาก็มีการนิรโทษกรรมให้ทั้งหมดที่นิรโทษกรรมให้คนที่ต้องคดีเผาบ้านเผาเมืองนั้นไม่รวมถึงระดับแกนนำผู้สั่งการรวมไปถึงคดีอาญาร้ายแรงอื่นคดีทุจริตและคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไอเดียนิรโทษกรรมพวกเผาบ้านเผาเมืองยังไม่ทันจางหายสปท.อีกรายที่ฟิตปังก็ออกมาตอกย้ำจุดพลุโยนไอเดียที่เรียกเสียงครางฮือได้ไม่น้อยกว่ารายที่แล้วคือพันตรีอนันต์วัชโรไทยอีกหนึ่งสปท.ที่มีรีกีเป็นสปช.เก่ากลุ่มที่จุดประกายแนวความคิดบ่อนการพนันเสรีก็ออกมาย้ำไอเดีย Entertainment Complex อีกรอบอนันต์สาธยายว่าเรื่องเร่งด่วนที่อยากผลักดันเมื่อได้เริ่มทำงานสปท.อย่างเต็มตัวประเทศขณะนี้ยังมีความขัดแย้งและเพื่อเป็นการลดความขัดแย้งดังคำว่าที่บอกเมื่อประเทศชาติมั่นคงประชาชนก็จำมั่งคั่งที่จะทำได้และพอจะนึกออกเนื่องจากเป็นการผูกโยงกันว่าเราจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อใดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีความขัดแย้งก็จะลดลงเลยนึกถึงเรื่องที่เคยทำคือ Entertainment Complex เป็นหัวใจหลักในการหาเงินเข้าประเทศเหมือนกับเรามีทรัพย์สินในบ้านเห็นเป็นช่องทางที่ทำได้แต่ไม่มีการดำเนินการสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ยังไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีเพราะยังไม่ได้ทำแต่เงินงบประมาณเมื่อทำแล้วจะเป็นเงินที่ต้องนำเข้ารัฐจากนั้นก็นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขไปช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือนำไปอุดหนุนประกันรายได้ให้เกษตรกรหากมองว่าสิ่งที่จะทำไม่ดีต่อไปเราก็ยกเลิกได้แต่วันนี้ไปมองว่าคนเสนอหรือใครจะนำเรื่องนี้กลายเป็นคนไม่ดีก็คิดแบบนั้นกันเสียหมดถ้ามั่นใจว่ามีวิธีหาเงินสร้างรายได้เข้าประเทศได้ดีกว่านี้ก็อยากให้เสนอกันเข้ามาแต่การจะหาเงินเข้ามาแบบทันทีทันใดไม่ใช่เรื่องง่ายๆเมื่อประเทศเหล่านี้ได้ทำบางประเทศเล็กกว่าเราแต่ประเทศเรามีความพร้อมทั้งทางด้านบริการขนาดประเทศแหล่งอาหารการกินก็พร้อมกว่าทำไมจะทำไม่ได้แม้กรอบการทำงานสปท.ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวระบุเพียงว่าให้สปท.เป็นเพียงที่ปรึกษารัฐบาลเท่านั้นแต่คงไม่สามารถผลักดันหรือทำนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แต่ใช่ว่าความคิดเห็นที่เป็นไอเดียทางบวกจะไม่สามารถทำได้เลยเพียงแต่ความคิดที่ออกมาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนิรโทษกรรมให้ผู้ต้องคดีเผาสถานที่ราชการหรือประเด็น Entertainment Complex เพียงแค่โยนความคิดออกมายังไม่ได้ผลักดันอย่างเป็นทางการโดยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยจากเหตุการณ์2553บางคนยังฝันร้ายต่อเหตุการณ์วันนั้นมาจนถึงวันนี้หลายคนยังรอการแสวงหาข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ครั้งนั้นกระบวนการยุติธรรมยังไม่เป็นที่สิ้นสุดแต่กลับจะมีการมาล้างมลทินให้เสียแล้วคงเป็นเรื่องยากที่บางฝ่ายจะยอมรับได้ไม่ต่างอะไรจากประเด็น Entertainment Complex หรือบ่อนเสรีไม่ว่าจะจุดพลุโยนไอเดียมาคราใดก็ได้รับก้อนอิฐมากกว่าดอกไม้รัฐบาลคสช.รัฐบาลที่ประกาศจะมาขจัดอิทธิพลสิ่งเลวร้ายให้หมดไปนำพาประเทศไปสู่โฉมหน้าใหม่ปฏิรูปในหลายเรื่อง
ภาพลบปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องยังไม่ทันได้แก้ไขแต่ในวันนี้เนี่ยคนกันเองที่คสช.ตั้งมากับมือได้มาเสนอไอเดียที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของคนในสังคมเป็น2เรื่องอันตรายที่แม้จะไม่ถึงขั้นสั่นคลอนรัฐบาลคสช.ล้มลงไปแต่ในแง่ความเชื่อถือความศรัทธามันได้ถูกบั่นทอนลงไปอย่างเลี่ยงไม่ได้เสียแล้วค่ะก่อนจะพักเบรกนะก็มีแนวคิดซึ่งเป็นโครงสี่สุภาพจากหนังสือพิมพ์เราคิดอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาการเมืองเขาบอกว่าการแก้ปัญหาการเมืองต้องแก้ที่คนคือเป้าแท้นะครับสัจจะนั้นต่างรู้ทั่วทุกคนคนไม่เห็นแก่ตนยอดแท้แต่ฉะไหนไม่เชื่อผลธรรมะเล่าคนหากลดกิเลสแล้วแค่น้อยก็ลดตนคนทำไมไม่น้อมในธรรมธรรมะเลิศสุดดีสำนึกได้แต่คนก็บ่อนำพาอยู่นั่นแหละเพราะบ่อศึกษาให้ท่องแท้พุทธธรรมสัมมาทิฏฐิแล้วจะชัดธรรมะพุทธปฏิบัติสะดวกแท้ทุกกรรมทุกกิจจวัตรลดกิเลสได้นาหากศึกษาแม่นแล้วจักรู้ความจริงยิ่งสังคมอยากได้คนดีมาบริหารชาติทีเถอะนะแต่ก็ไม่เห็นมีคนใฝ่ทำเลยใฝ่แต่อื่นจึงช้าเพราะเพี้ยนเป้าจริงยิงเป้าให้เข้าสู่จุดหมายกู้ชาติมาหลากหลายมากรู้วันนี้ชาติเสียหายดังเก่าแลนาเพราะบ่อแก้คนกู้กลับให้มีธรรมสำคัญยิ่งกว่าแก้จุดใดจริงๆแก้ประชาธิปไตยบ่อแก้คนให้ซื่อจริงใจเป็นหลักสำคัญแห่แก้กฎได้ไปแท้ครั้งชั่วครั้งชั่วคราวดียาวต้องแก้ที่ตัวคนคนจักซื่อสละตนตลอดได้เพราะบรรลุมรรคผลทิฏฐิสัมมาเฮยปฏิรูปศาสนาให้สะอาดบ้างพอหวังสมัยจำปาแพงนะครับวันที่2กันยายน2558ค่ะจากหนังสือพิมพ์เราคิดอะไรค่ะก็เป็นกวีดีๆที่คุณผู้ชมเนี่ยฟังแล้วก็ต้องคิดตามนะค่ะก็ช่วงต่อไปค่ะจะมีการเปิดสายนะคะให้มาพูดคุยกับอาจารย์ป่าร่มแล้วก็กับโยนะคะที่เบอร์029602133แล้วก็029602134ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการย่ำค่ำย่ำข่าวนะคะช่วงนี้ก็มีการเปิดสายค่ะพี่น้องที่เป็นแฟนคลับช่อง13สยามไทยนะหรือว่าเป็นแฟนคลับอาจารย์ป่าร่มค่ะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่เบอร์029602133ค่ะแล้วก็029602134ค่ะก็เป็น2เบอร์สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะมีสาระน่ารู้ค่ะอาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องของคู่มือการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดนะคะขยะมูลฝอยสำหรับครัวเรือนค่ะซึ่งก็ขั้นตอนการเลี้ยงไส้เดือนดินเนี่ยก็ไม่ยากเลยค่ะอาจารย์คะโดยเขาบอกว่าการเลี้ยงไส้เดือนดินเนี่ยมีขั้นตอนต่างๆดังนี้นะคะ1ค่ะการเตรียมบ้านให้ไส้เดือนในการเลี้ยงไส้เดือนดินอันดับแรกจะต้องเตรียมบ้านให้กับไส้เดือนดินนะคะซึ่งจะใช้ภาชนะที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นค่ะเช่นถังพลาสติกกะมังพลาสติกลิ้นชักพลาสติกหรือบ่อซีเมนต์เป็นต้นนะคะ2แล้วก็การเตรียมบ้านให้กับไส้เดือนดินนี้ก็ประกอบไปด้วย2ส่วนค่ะได้แก่ส่วนที่1เนี่ยใช้สำหรับรวบรวมน้ำหนักมูลไส้เดือนไม่ต้องเจาะรูก้นภาชนะแล้วก็ส่วนที่2ค่ะใช้สำหรับเลี้ยงไส้เดือนเจาะรูที่ก้นภาชนะหรือต่อก๊อกน้ำเพื่อให้น้ำหมักมูลไส้เดือนเนี่ยไหลผ่านได้ถ้าเป็นถังพลาสติกหรือกะมังพลาสติกภาชนะส่วนนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าภาชนะส่วนแรกเล็กน้อยเพื่อให้สามารถวางซ้อนกันได้นะคะโดยวิธีการใช้ประโยชน์เนี่ยล่ะค่ะเขาบอกว่า1เนี่ยมูลไส้เดือนดินที่คัดแยกไส้เดือนออกแล้วนำมาผึ่งลมให้แห้งและนำไปใช้โรยตามโคนต้นไม้เพื่อใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดินตามต้องการ2นำน้ำหมักมูลไส้เดือนดินที่รวบรวมได้เนี่ยมาเติมอากาศเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์จากนั้นนำน้ำหมักมูลไส้เดือน1ส่วนผสมกับน้ำ20ส่วนค่ะใช้รดพืชผัก
ไม้ผลไม้ดอกเพื่อช่วยในการเจริญเติบโต 3. น้ำหนักมูลไส้เดือนดินเข้มข้นใช้ราดพื้นหรือท่อระบายน้ำหมักนะคะน้ำหนักน้ำหมักของมูลไส้เดือนดินเข้มข้นเนี่ยใช้ราดพื้นหรือท่อระบายน้ำเพื่อบำบัดกลิ่นตามห้องน้ำหรือพื้นที่ที่มีกลิ่นเหม็น 4. ตัวไส้เดือนเนี่ยสามารถคัดแยกเพื่อขยายพันธุ์หรือนำไปจำหน่ายต่อไปได้ค่ะภาษาชาวบ้านจริงๆไอ้มูลไส้เดือนนี่คือขี้ไส้เดือนค่ะซึ่งเขาบอกว่าสาระน่ารู้นะคะโดยถ้านำไส้เดือนดินเนี่ยพันขี้ตาแร่น้ำหนัก1กิโลหรือประมาณ 1,200 ตัวเนี่ยแหละค่ะมากินมูลฝอยจะสามารถกินได้ประมาณ120ถึง150กรัมต่อวันแล้วถ้า1ปีล่ะจะสามารถกินมูลฝอยได้ถึง55กิโลกรัมนั่นหมายความว่าจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปฝังกลบได้ถึง55กิโลกรัมต่อปีเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 3.38 กิโลกรัมยังไม่ได้รวมการขยายพันธุ์นะคะซึ่งข้อมูลการฝังกลบเพื่อเกิดก๊าซมีเทนประมาณ 61.5กิโลกรัมเนี่ยต่อปริมาณมูลฝอยที่ฝังกลบ1ตันค่ะเนี่ยตามภาพเนี่ยนะครับตามคลิปนี้รู้สึกเขาจะเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมค่ะส่งขายด้วยเนี่ยเลี้ยงขายด้วยนะครับรู้สึกว่าถ้าหากว่าทำเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยเนี่ยสามารถส่งออกได้เลยนะเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดปุ๋ยทำให้เกิดดินร่วนนะใช่ไหมทำให้ต้นไม้นี่เจริญเติบโตได้ค่ะก็ใครที่สนใจข้อมูลเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่ช่อง13สยามไทยได้นะเกี่ยวกับข้อมูลของการเลี้ยงไส้เดือนดินค่ะโทรหาทางป้าแมวเลยค่ะราคามาถึงข่าวต่างประเทศนะคะอาจารย์คะตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยในซีเรียเนี่ยโอ้โหทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์โดยที่ ASTV ผู้จัดการออนไลน์นะก็ได้มีบทวิเคราะห์นะคะซึ่งเขาบอกว่าครั้งนี้ต้องถือเป็นการล้างตาครั้งสำคัญสำหรับโลกตะวันตกการเข้าสู่สงครามกลางเมืองในซีเรียไม่เพียงแต่ทำให้รัสเซียโดดเด่นกลับเป็นการเป็นผู้เล่นตัวสำคัญบนเวทีโลกเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสให้ทดลองใช้งานจริงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้ำหน้าต่างๆอีกด้วยเป็นครั้งแรกที่โลกมีโอกาสได้เห็นเทคโนโลยีจรวดร่อนโจมตีทางยุทธวิธีระยะไกลของค่ายนี้โดยยิงจากเรือรบที่อยู่ไกลออกไปถึง 1,500 กิโลเมตรไปทำลายเป้าหมายกว่า10แห่งพร้อมกันค่ะก็กระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยแพร่คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งในวันพุธที่7ที่ผ่านมานะคะแสดงให้เห็นการโจมตีที่ตั้งของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS หรือ ISIS นี่แหละค่ะในหลายพื้นที่ในประเทศซีเรียโดยยิงจากเรือรบ4ลำในทะเลสาบแคสเปียนที่อยู่ห่างออกไปถึง 1,500 กิโลเมตรข้ามดินแดนประเทศอิหร่านกับอิรักรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียก็แถลงว่าจรวดทั้งหมดเนี่ยพุ่งเข้าทำลายทุกเป้าหมายอย่างแม่นยำนะคะวิดีโอคลิปนี้แสดงเหตุการณ์ที่หาดูได้ยากหลังจากที่ชาวโลกเคยได้เห็นเทคโนโลยีคล้ายกันนี้ของกองทัพสหรัฐเมื่อครั้งยิงจรวดร่อนโทมาฮอคนับร้อยลูกจากเรือพิฆาตและเรือดำน้ำในทะเลอาหรับเข้าถล่มเป้าหมายฝ่ายรัฐบาลประธานาธิบดีซัดดัมฮุเซนในกรุงแบกแดดและเมืองสำคัญอื่นๆทั้งกลางวันและกลางคืนในช่วงสงครามอิรักเป็นที่ทราบกันดีว่าจรวดร่อนของสหรัฐเนี่ยปฏิบัติการตามโปรแกรมที่ตั้งล่วงหน้าและนำทางด้วยดาวเทียมถ้าหากทุกอย่างเป็นไปดังเช่นวิดีโอคลิปนี้นะก็นับว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่โลกได้เห็น อยู่ต่อหน้าเทคโนโลยีจรวดโจมตีทางยุทธวิธีระยะไกลอันล้ำหน้าของรัสเซียที่มีการยิงข้าม2ประเทศไปทำลายเป้าหมายที่อยู่ไกลลิบในประเทศที่3และทำลายเป้าหมายพร้อมๆกันทั้งเป็นการเปิดเผยให้เห็นอาวุธลับของรัสเซียโดยไม่กลัวระบบต่อต้านอาวุธนำวิถีของโลกตะวันตกอีกต่อไปและรัสเซียก็ไม่ได้เปิดเผยเทคโนโลยีใช้นำวิถีในการยิงตรวจร่อนโจมตีจากระยะไกลในครั้งนี้นะคะพลเอกเซอร์เกอร์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมกล่าวว่าเรือรบทั้ง4ลำในทะเลสาบแคสเปียนยิงตรวจรวม6
26ลูกในคืนวันอังคารโดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิหร่านกับอิรักจรวดตรงไปทำลายเป้าหมายจำนวน11แห่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและทั้งหมดร่อนไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยหลีกเลี่ยงตัวเมืองกับแหล่งที่มีประชาชนอาศัยหนาแน่นเพื่อป้องกันมิให้ได้รับผลกระทบเรือติดจรวด4ลำได้ยิงจรวดร่อนจำนวน26ลูกไปทำลาย11เป้าหมายตามข้อมูลควบคุมที่อยู่บนพื้นฐานความจริงเป้าหมายถูกทำลายทั้งหมดไม่มีพลเรือนได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะแผนที่แสดงประกอบวิดีโอคลิปแสดงให้เห็นเส้นทางของจรวดที่คดเคี้ยวและในบางช่วงแสดงให้เห็นการวิ่งสลับเส้นทางกันกลายเป็นภาพเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งและเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงมีผู้เข้าชมคลิปวิดีโอชิ้นนี้จำนวนหลายหมื่นคนพร้อมถกเถียงกันอย่างกว้างขวางตามรายงานของสื่อทางการเรือทั้ง4ลำที่ร่วมปฏิบัติการจากทะเลสาบแคสเปียนได้แก่เรือดาเกสตาซึ่งเป็นเรือฟรีเกสชั้นฟรีเกตชั้นเกพาร์ทนะคะกับเรือคอเวตอีก3ลำนะคะซึ่งเขาบอกว่าจรวดที่ร่อนยิงจากระบบท่อยิงแนวตั้งทั้งหมดเป็นจรวดนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงสามารถยิงทำลายเป้าหมายได้ในระยะ3เมตรจากระยะยิง 2,500 กิโลเมตรทั้งกระทรวงกลาโหมและสื่อของทางการเนี่ยไม่ได้เปิดเผยรุ่นของจรวดแต่เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่ารัสเซียมีจรวดร่อนในตระกูลนี้หลายรุ่นนะคะมีทั้งระยะยิงตั้งแต่หลายร้อยจนถึงหลายพันกิโลเมตรทั้งยิงจากเรือรบแล้วก็จากเรือดำน้ำเขาบอกว่าเมื่อหันมามองในย่านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเนี่ยเวียดนามเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีจรวดร่อนตระกูลครับยิงโจมตีเป้าหมายบนบกได้สื่อทางการรัสเซียได้ยืนยันข่าวก่อนหน้านี้ว่าเรือดำน้ำชั้นกิโลนะคะของกองทัพเรือเวียดนามทั้ง6ลำติดตั้งจรวดร่อนรุ่น1ที่สามารถยิงโจมตีเป้าหมายสำคัญลึกเข้าไปในผืนทวีปหลายร้อยกิโลเมตรได้ค่ะปัจจุบันนะคะกองทัพเรือเวียดนามมีทั้งเรือฟริเกตนะคะ 3.9 ประจำการจำนวน2ลำและสั่งซื้ออีก2ลำซึ่งลำแรกในล็อตใหม่มีการกำหนดส่งมอบในปี2560เวียดนามยังไม่เคยเปิดเผยระบบอาวุธที่ติดตั้งบนเรือฟรีเกตทั้ง2ลำซึ่งเป็นชั้นเดียวกับเรือดาเกสตานของรัสเซียในทะเลสาบแคสเปียนกลับไปยังซีเรียนะคะรัสเซียได้เข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งในการช่วยรัฐบาลประธานาธิบดีบาซาร์อัลอัสซาดนะคะต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เป็นการปฏิบัติการเพื่อปกป้องรัฐบาลในกรุงดามัสกัสซึ่งสวนทางกับสหรัฐและโลกตะวันตกที่ทำสงครามกับ IS ขณะเดียวกันก็สนับสนุนฝ่ายต่อต้านในการโค่นล้มประธานาธิบดีอัลอัสซาดตามตัวเลขของตะวันตกนะคะรัสเซียส่งเครื่องบินรบอย่างน้อย32ลำประจำการเฮลิคอปเตอร์ขนส่งโจมตีนะคะแบบMI-24 MI-28 อีกอย่างน้อย12ลำไปประจำการที่ฐานทัพอากาศสนามบินนานาชาติบาเซลอัลอาซาดนะคะเมืองลาตาเกียส่งเรือรบอีก4ลำจากกองเรือทะเลดำไปประจำในทะเลมีดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเป็นเรือราดตระเวน1ลำนะคะเรือพิฆาต1ลำกับเรือฟริเกตอีก2ลำนะคะตามรายงานของสื่อทางการสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเครื่องบินรบของรัสเซียได้ออกปฏิบัติการโจมตีและทิ้งระเบิดเป้าหมายกลุ่ม IS กว่า120เที่ยวบินและยังไม่เคยสร้างความเสียหายให้แก่พลเรือนสัปดาห์นี้เรือรบได้เข้าร่วมการโจมตีเป็นครั้งแรกค่ะก็เป็นความคืบหน้าเหตุสงครามทางการเมืองของซีเรียที่ก็ตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าจะขยายตัวเป็นสงครามระดับโลกหรือเปล่ายังไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขั้วมหาอำนาจว่าจะเป็นจีนรัสเซียก็จับมือกันอเมริกาก็ออกมาอีกฝั่งนึงซึ่งก็ทางจีนกับรัสเซียเนี่ยก็สนับสนุนประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดในการที่จะต่อสู้กับกลุ่มไอซีแต่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยบอกไม่ได้ยังไงก็ต้องล้มอัสซาดให้ได้ก็เลยกลายเป็นว่าประเทศจีนก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะอาจารย์ที่น่าจับตามองเพราะบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้จีนเนี่ยพลิกขั้วอำนาจหรือเปล่าเป็นการแสดงแสงยานุภาพที่ประเทศจีนมีเพื่อจะให้ต่อไปเนี่ยเจ้าโลกเนี่ยไม่ใช่อเมริกาแต่เป็นประเทศจีนหรือเปล่าค่ะมันมีข่าวนะเกี่ยวกับทางอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าตอนนี้ความกดอากาศสูงได้แผ่เข้ามาทางประเทศเวียดนามและเข้ามาทางตะวันออกเฉียงเหนือของไท
แล้วก็ภาคเหนือนะครับฝนก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งหลายก็บอกบกจรทางพลตำรวจโทประวุฒินะสั่งเลิกด่านด่านลอยทั่วประเทศมีผลวันนี้ครูเด้งหากพบฝ่าฝืนนะครับก็ดีใจแทนผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะโดนจับกันไม่เว้นแต่ละวันนะครับอาจารย์คะด่านลอยยังไงตั้งด่านลอยโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งไปจากทางสถานีหรือทางอะไรเงี้ยนะค่ะคือตั้งลอยไม่มีผู้บังคับบัญชาคอยควบคุมดูแลอะไรค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการย่ำค่ำยำขาวก็หมดลงแล้วนะคะอาจารย์ป่าร่มและดิฉันณัฐสรก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะก็กลับมาพบกับรายการย่ำค่ำยำขาวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ